จอนี่เป็นพระเอกจะเป็นพระเอกซีรีส์หนูในปีนี้นะคะฝากทุกคนติดตามแต่ว่าคนเข้าใจผิดเยอะมากความสัมพันธ์จริงๆมันสนิทกันถึงขั้นไหนสนิทกันมากค่ะเพราะว่าจอร์ดเนี่ยไปเที่ยวกับน้องคลอดีนที่เป็นน้องในค่ายแล้วก็เหมือนเจอกันแล้วก็ไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยก็คือไม่ได้มีเกินเลยแบบว่าไม่มีค่ะไม่เพราะอย่างไรคุณเข้าไปแซวว่าโปรโมทซีรีส์ล่วงหน้าเพราะแต่งซีรีส์ยังไม่ได้ถ่ายผมก็เลยตีความไปใช่เพราะว่าเหมือนซีซั่นหนึ่งอะเล่นเป็นแฟนเก่ากันแล้วซีซั่นเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเอ้ยสปอยปะเนี่ยเอาซีซั่นนี้จะกลับมาเล่นด้วยกันมากขึ้นเนี่ยจังหวะที่แบบคนเข้าใจผิดเลยเงี้ยตกแบบเครียดเลยค่ะไม่ค่ะหนูก็เอ้ยแล้วคือเราไม่รู้จะอธิบายไงดีก็เอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เหมือนแบบเขาบอกเขาไปบอกเขาตอบบางคอมเมนต์ที่เขาสงสัยแล้วอย่างจอร์ดเองล่ะเขาแบบว่าเออแบบเซ็งไหมแบบต้องมามีเรื่องแบบนี้หนูว่าจอร์ดไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์ด้วยซ้ำเพราะคนก็มองไปกับจอร์ดว่าเอ้ยเขาเป็นสาเหตุหรือเปล่าอ๋อยเป็นหมายถึงเป็นมือที่สามเหรอไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปด่าจอร์ดนะคะจอร์ดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย